สวัสดีครับเสื้อสูบอลอยเฮอร์คิวลิสครับคลิปนี้เราจะทำโซนิกเดิมๆครับใส่เสื้อสูบอลอย CNC เริ่มเลยครับมีตรงนี้1 จุดครับตรงนี้นะครับต้องอุดนะครับเราต้องอุดรูใบพัดฝืดมากนะครับเสียแล้วครับตัวนี้คลิปนี้จะเร็วมากนะครับชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับบางทีมันเร็วเกินไปบางคนอาจจะไม่ชอบผมยกเครื่องลงเพราะว่าจะยิงทรายนะครับลูกค้าสั่งคือใส่เป็นเสื้ออลอย CNC แล้วก็ให้ทำสีฝาคัดสองข้างฝาครอบเครื่องสองข้างผมคิดว่าจะไม่ผ่าเครื่องนะครับก็เลยยิงทรายทั้งลูกแบบนี้ก่อนเลยครับซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ยิงทรายทำสีก็ไม่ต้องผ่าเครื่องนะครับไม่ต้องยกเครื่องลงครับอันนี้คือแซนแมนครับมนุษย์ทรายน้องคนนี้คือคนที่จะมารับเครื่องไปยิงสายให้ครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะเสร็จแล้วครับถ้าเราอุดดีๆนะครับถ้าเราปิดดีๆจะไม่มีทรายเข้ามาเลยตอนนี้เราเจอความผิดปกติแล้วครับก็เดืองวาวไหม้นะครับงานส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นมาแล้วสิ่งที่เจอคือแคมชาร์ปสึกนะครับ
คำชับสึกหรอจนใช้ไม่ได้แล้วครับต้องเปลี่ยนครับตัวนี้ผมแจ้งลูกค้าก่อนที่จะทำการเปลี่ยนเข้าไปนะครับเวลาลูกค้าเอารถมาจอดผมจะส่งคลิปวิดีโอให้ดูแล้วให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจว่าจะใช้ต่อหรือจะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแคมชาร์ปต้องเปลี่ยนกระเดื่องวาล์วพร้อมกันนะครับไม่อย่างนั้นกระเดื่องวาล์วเก่าเนี่ยจะทำให้แคมชาร์ปใหม่เป็นรอยเสียหายหมดเลยครับคราวนี้เรามาตรวจเช็คภายในกันบ้างตามปกติแล้วแผนเดิมที่วางไว้คือเราจะถอดแค่เสื้อสูบนะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆนะครับยังเป็นลูกสูบเดิมๆอยู่สภาพของฝาสูบถ้าเราดูอย่างนี้นะครับโดยที่เรายังไม่ถอดเนี่ยถือว่ายังใช้ได้หน้าวาล์วทั้ง2ตัวยังไม่จมลงไปข้างล่างอันนี้เสื้อสูบเดิมครับเดี๋ยวเก็บคืนเจ้าของรถครับคราวนี้เรามาตรวจเช็คก้านสูบครับวิธีเช็คก้านสูบนะครับเหมือนคลิปที่แล้วคือเราจับมือปิดพลิกไปพลิกมาครับแบบนี้ถ้าพลิกได้แค่นิดเดียวคือเสียครับแบบนี้ต้องเปลี่ยนครับสรุปว่าเปลี่ยนแผนแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนเสื้อสูบแล้วต้องผ่าเครื่องครับชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นะครับเวลาที่รื้อมาแล้วเจอของเสียผมจะแจ้งลูกค้าก่อนทุกครั้งแล้วให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าในบางส่วนที่มันสำคัญนะครับผมจะบังคับให้เปลี่ยนครับแต่บางจุดแล้วแต่ลูกค้าคราบสีดำที่ติดเลอะในแคร่งเครื่องแบบนี้นะครับเกิดจากน้ำมันเครื่องแห้งครับแล้วก็เป็นไอระเหยของน้ำมันเครื่องที่ไหม้มันจะเคลือบติดล้างออกยากด้วยครับภายในของคันนี้ก็ยังถือว่าสวยนะครับสภาพยังดีอยู่คราวนี้เราก็ไปเปลี่ยนก้านสูบครับสภาพของแผ่นคัทนะครับรถของ Honda หลายๆรุ่นจะมี4แผ่นคัทใหญ่กับ1แผ่นคัทเล็กอันนี้คือหมดเกลี้ยงแล้วครับเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนใหม่ผมจะเปลี่ยนใช้เป็น5แผ่นใหญ่แทนเลยนะครับเพื่อการยึดจับที่แน่นมากกว่าเดิม
แก๊งเครื่องแบบนี้ล้างยากนะครับต้องมีตัวช่วยครับเป็นน้ำยาล้างออกหมดเลยครับไม่ต้องออกแรงขัดเลยตอนนี้เราก็มาทำสีครับพ่นสีสีนี้เรียกว่าสีน้ำตาลไหม้นะครับหรือว่าสีแมกนีเซียมน็อตพวกนี้สนิมจะขึ้นนะครับเพราะว่าเราไปยิงทรายมาผมใช้วิธีกัดน็อตแล้วก็ลมดำใหม่น้ำยาที่ใช้ก็เป็นเหมือนน้ำยาลมดำปืนครับต่อไปก็มาทำเสื้อสูบคันนี้เลือกใช้เป็นเสื้อสูบอลอย CNC แบบใช้น้ำด้านในแล้วก็มีคลิปลมรอบตัวนะครับสเปคของลูกค้าที่สั่งคือลูกเดิมครับแต่ว่าเป็นลูกเดิมที่ไซส์โตแช่ไนโตรเจนครับลูกสูบที่เลือกใช้คือลูกเดิมไซส์400ครับมีขนาด62มิลผมปาดหัวลูกสูบสำหรับเบ้าฟ้าสูบเดิมนะครับเราจะใช้วาล์วเดิมกันลูกค้าต้องการลดใช้งานนะครับไม่เน้นซิ่งไม่เน้นแรงทีนี้มาที่วาล์วแล้วก็ทำความสะอาดฝาสูบเลยครับบาวาลและหลอดวาลยังแน่นอยู่นะครับผมจะไม่เปลี่ยนครับเราแค่เปลี่ยนวาลแท้ใส่เข้าไปให้ลูกค้าทีนี้มาดูการเปลี่ยนคำชาร์ปครับตัวนี้คือของเก่าตัวนี้คือของใหม่ครับโลโก้นี้ของผมเองครับวิธีการเปลี่ยนผมนำให้ดูเป็นแบบไม่ต้องใช้เครื่องไฮดรอลิกนะครับจริงๆไฮดรอลิกผมก็มีแต่ว่าดูบ่อยๆเดี๋ยวจะเบื่อครับก็เลยทำวิธีนี้ให้ดูครับ
ก็เรื่องว่าวโซนิกผมแนะนำว่าใช้แท้เท่านั้นนะครับรุ่นอื่นยังอาจใช้ของเทียมได้แต่โซนิกแนะนำว่าต้องแท้เท่านั้นคันนี้คือลูก62ชักเดิมวาล์วเดิมนะครับเครื่องบางคันนะครับเราใส่ลงข้อเหวี่ยงจะแน่นต้องใช้เครื่องมือช่วยครับร้านค้าร้านไหนสนใจให้ผมรีวิวเครื่องมือให้โทรติดต่อได้เลยนะครับแผ่นคัทเปลี่ยนเป็นแผ่นคัทใหม่นะครับทั้งหมดเลยผมเปลี่ยนใช้แผ่นคัท CBR ครับก่อนประกอบทุกครั้งนะครับแผ่นคัทต้องมีการทาน้ำมันไม่ควรใส่แผ่นคัทใหม่เข้าไปแห้งๆแบบนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นแผ่นใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนแผ่นสุดท้ายด้านบนเนี่ยเราสามารถใส่ลงร่องไหนก็ได้ครับสปริงคัทครับอันนี้คือของเก่าของลูกค้านะครับสุดแล้วเปลี่ยนใหม่ครับผมมีหน้าร้านเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เป็นร้านอะไหล่ด้วยเป็นโรงกลึงด้วยครับผลิตเสื้อสูบเถอะครับมีจุดนี้จุดหนึ่งครับลืมซินแกนสตาร์ทเสียแล้วครับตัวนี้จริงๆต้องงัดออกเปลี่ยนก่อนที่จะพ่นสีเดี๋ยวไปงัดเปลี่ยนกันครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับตอนนี้เพราะตอนนี้ผมใช้เครื่องมือทำการเกษตรมาทำงานหมดแล้วครับ
ปก่อนหน้านี้จะเป็นลูก CPR นะครับย้อนกลับไปดูได้ครับผมยังมีคลิปแบบนี้อีกหลายคลิปเลยนะครับยังมีอีกหลายรุ่นเลยเตรียมจะลงให้ดูชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับร้านอยู่ชลบุรีนะครับคำสั่งของลูกค้าคือเน้นใช้งานนะครับไม่เน้นแรงแต่ว่าแคมชาร์ปเข้าศึกแล้วครับก็ถือโอกาสเปลี่ยนสายเป็นแคมแต่งเข้าไปซะเลยสามารถใช้งานได้ปกตินะครับวิ่งใช้งานประจำวันได้เหมือนรถเดิมๆเลยครับข้อมูลติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับแต่ผมแนะนำว่าโทรเลยจะดีที่สุดครับสเปคการตั้งวาล์วผมตั้งให้มากกว่าปกติไปนิดนึงนะครับตั้งแบบนี้เพราะว่าวาล์วใหม่กับบ่าวาล์วเก่าคำนวณว่าเดี๋ยววาล์วจะจมลงมานิดนึงใครจะตั้งตามสเปคเดิมโรงงานก็ได้นะครับไม่สวยเลยแบบนี้สวยกว่าครับนี่คือของเก่านะครับผมต้องคืนลูกค้าทั้งหมดนี้เลยครับการยกเครื่องก็ง่ายๆครับ
ตัวนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนด้วยครับเสร็จแล้วหกสิบสองช่วงชักเดิมวาล์วเดิมครับเน้นใช้งานครับวิ่งทางไกลได้ครับแบบนี้ตอนนี้เครื่องยนต์ลูกนี้จาก 125cc เปลี่ยนกลายเป็น 143cc นะครับทดสอบรถก่อนลูกค้ามารับรถครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ